LINE Official ไม่ค่อยแจ้งเตือนมีใครเกิดปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะเต้ยจะมาบอกวิธีแก้ปัญหา LINE Official ไม่แจ้งเตือนนะคะเข้าไปที่ LINE Official ก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่รูปกระดิ่งด้านมุมขวาล่างตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปที่รูปเฟืองค่ะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆทุกคนเช็คดูก่อนนะคะการแจ้งเตือนตรงนี้เปิดอยู่หรือเปล่านี่นะคะอนุญาตให้แจ้งเตือนตรงนี้ขึ้นแบบนี้หรือว่าแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ให้กดเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะและนี่นะคะก็สามารถตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะคะอันนี้เฉพาะ Android นะคะก็คือเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนได้นี่มีเสียงให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ลองเล่นดูกันนะคะก็จากนั้นพอเราเปิดทุกอย่างเสร็จแล้วนะมั่นใจและโอเควิธีเช็คอีกวิธีหนึ่งนะคะกดออกจากแอปไปเลยค่ะแล้วกดเข้าไปที่การตั้งค่านะคะจากนั้นก็เข้าไปที่การแจ้งเตือนเช็คตรงนี้นะคะว่า LINE Official Account ของเราเปิดหรือเปล่าเปิดจะเป็นสัญลักษณ์นี้นะสีฟ้าบางทีอ่ะมันจะขึ้นปิดอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวคืออ่ะสมมติว่าขึ้นปิดอย่างนี้แต่ว่าในเนี้ยกดเปิดไว้นะเนี่ยการแจ้งเตือนเนี่ยกดเปิดไว้อย่างนี้นะเราก็แบบเปิดแล้วอะเปิดแล้วต่อให้แจ้งเตือนข้อความมาก็ไม่ได้ยินนะคะนี่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเนื่องจากปิดการแจ้งเตือนที่การตั้งค่าอุปกรณ์นะคะเราก็ต้องไปเปิดที่การตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะคะนี่การแจ้งเตือนเนี่ยแล้วก็เปิดให้มันเป็นสีฟ้าแค่นี้เองนะคะสำหรับ iPhone ก็เหมือนกันนะคะเข้าไปตั้งค่าทั้งตัวแอปแล้วก็ตัวเครื่องให้มันเปิดการแจ้งเตือนนะคะ